รู้สึกว่าพิธาควรจะมีจุดที่ลงตัวว่าไม่ใช่พระเอกอ่ะเข้าใจป่ะอือฮึคือที่ผ่านมาหลังจากถูกแขวนเนี่ยมันภาพมันพิธาจะจงใจหรือเปล่าไม่รู้ว่าแต่ไอ้เพจทั้งหลายที่มันเอาไปลงภาพเนี่ยมันคือพระเอกพิธาคือดาราหนังอ่ะใช่ป่ะคือพิธาเป็นดาราถึงแม้ว่าเขาจะไปมันมีบางช่วงที่มันดูแบบว่ามันเป็นเรื่องการเมืองที่ดูแบบเขาดูมีบุคลิกความเป็นผู้นำอย่างเช่นการไปพูดที่อเมริกาพูดที่อะไรแบบเนี้ยนะการไปอเมริกาไปงานของไทม์อะไรเงี้ยนะมันก็โอเคแต่ว่ามันเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับเขาถูกตัดขาดจากบทบาททางการเมืองไปเลยอะไรเงี้ยใช่ป่ะผมยังมีความรู้สึกว่าพี่ไทม์ควรจะมีจุดที่เหมือนแบบไม่ใช่ผู้นำฝ่ายค้านต๋อมไปเป็นหัวหน้าพรรคแล้วอะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่มันก็ควรจะเป็นแบบเหมือนมีคนบอกว่าควรจะเป็นเหมือนนายกเงาเลยแต่เขาเป็นแคนดิเดตนายกอ่ะเขาควรที่จะมีบทบาทที่จะให้ความเห็นเรื่องสำคัญแบบไม่ใช่มันให้นักข่าวยืนถามอะไรเงี้ยนะรายวันอะไรเงี้ยนะคือลักษณะเหมือนกับว่ามีอะไรสำคัญที่มันเป็นวาระสำคัญนี่เขาก็ควรจะแถลงข่าวควรจะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ใช่แค่เดินสายไม่ใช่อะไรเงี้ยผมก็ยังพูดไม่ถูกแต่ความรู้สึกตรงกันหลายคนก็มีความรู้สึกว่าพิธาเนี่ยไม่ควรจะแบบเหมือนกับกลายเป็นพระเอกพิธา มันไม่ควรจะเป็นอย่างเนี้ย ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจว่าในพรรคเนี่ยมันขาดการคุยกันหรือยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่าเอาล่ะเนื่องจากว่าผมก็ถูกกีดกันออกมาอยู่แล้วก็ไปแตะก้าวไกลนิดเดี๋ยวก็โดนทัวร์ลงแตะก้าวไกลนิดเดี๋ยวก็โดนทัวร์ลงก็ปล่อยให้เป็นเรื่องก้าวไกลละกันจริงแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ว่าพิธาอาจจะตั้งใจที่จะให้บทบาทนี้มันไปอยู่ที่ต่อมไงหัวหน้าพรรคคนใหม่